สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศนะฮะใครมาถึงแล้วเชิญรายงานตัวได้เลยวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจจะนำเสนอนะครับถามผมมามากเลยเรื่องของพรบข้าวชาวนาเก็บข้าวเนี่ยนะฮะเมล็ดพันธุ์ใช้เองนี่จะต้องติดคุกนะจับตาว่าจริงหรือเปล่ามีจริงหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียเดือดกันใหญ่เลยนะผมไปดูตัวแปรต้นเงินก่อนแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะฮะเป็นข่าวจากข่าวสดนี่เอามารายงานเนี่ยเป็นตัวแปรต้นเลยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา TDI เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจบอกว่าได้ศึกษาเนื้อหาพรบ.ข้าวนะฮะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญจะสรุปเตรียมจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พิจารณาวาระ2และวาระ3เร็วๆนี้นะครับเห็นว่าร่างแก้ดังกล่าวมีจุดหน้าที่จะมีปัญหาเพราะไม่ได้แก้ไขประเด็นใหญ่ที่จะน่าส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจและก็การทำเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรา27นะฮะกฎหมายให้อำนาจเฉพาะการค้าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นหมายความว่าชาวนาที่ทำการเกษตรและมีวิถีชีวิตในเมล็ดพันธุ์ใช้เองนะแบบในอดีตจะไม่สามารถทำได้เพราะจะมีโทษสูงถึงจำคุก1ปีและปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต้องเข้าใจระบบก่อนว่าชาวนามีการแก้เก็บและพัฒนาข้าวเองใช้ทำให้เกิดพันธุ์ดีๆเช่นพันธุ์ข้าวเสาให้หรือข้าวสังหยดแต่การพัฒนาโดยชาวนาเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ระบบบริษัทที่มีการก้าวขึ้นทะเบียนรับรองหากกฎหมายมีผลนอกจากไม่สร้างแรงจูงใจการพัฒนาพันธุ์แล้วยังกำหนดโทษสูงถึงจำคุก1ปีและปรับถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้มาตรา34ภายในบทเฉพาะการที่โอนอำนาจการรับรองพันธุ์ใหม่ให้กับกรมการข้าวเป็นประเด็น conflict of interest นะครับเพราะกรมการข้าวเป็นผู้คุมเงินงบประมาณเป็นผู้วิจัยและเป็นผู้ได้รับรองตัวเองและปัญหาเรื่องกำหนดให้ผู้ประกอบการโรงสีต้องออกใบรับรองข้าวเปลือกหากพบว่าใบรับรองเป็นเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้เจ้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถเข้าไปตรวจสอบโรงสีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งที่ก่อนหน้านี้ควรจะเป็นกรมการค้าภายในนะฮะและการให้อำนาจที่เสี่ยงต่อประเด็นที่เรียกว่าการทำมาหากินของเจ้าที่ทำเสมือนว่านะฮะโรงสีทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบอาชญากรรมนะที่เท่าที่เห็นร่างก็ยังคงอยู่นอกจากนี้องค์ประกอบของอนุกรรมการด้านผลิตและอนุกรรมการด้านการตลาดนะครับยังไม่ครบถ้วนขาดในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านสมาคมโรงสีผู้ส่งออกเน้นแต่ข้าราชการโดยตำแหน่งซึ่งอาจจะทำให้เกิดการครอบงำต่อการทำงานได้อีกทั้งในกระบวนการการทำงานยังขาดบูรณาการด้วยของงบประมาณแล้วก็ไม่มีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบการทำงานเลยนะครับนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าอย่างไรก็ตามมีประเด็นต้องแก้ไขดีขึ้นจากร่างก่อนคือตัดมาตรการเรื่องของอำนาจเจ้าที่กรมการข้าวออกนะครับพร้อมทั้งยกระดับอำนาจของกรมการข้าวและกรมการค้าในให้เท่ากันนะทั้งมีประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงพาณิชย์เป็นเลขาธิการแล้วก็ตัดมาตรา22ถึง26นะครับซึ่งเป็นการดูแลการผลิตออกไปและยกเลิกแผนนะสหกรณ์ราคาข้าวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีทางทำได้ออกไปในวันที่11กุมภาพันธ์นะฮะทาง TDI เนี่ย TDI ก็จะมีการจัดระดมสมองทำอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเรื่องพรบข้าวนะโดยเชิญนายเกษมผลจันทร์นายกสมาคมผู้รวบรวมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศ
นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวนายสุเทพคงมานายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้เข้าไปให้ข้อมูลในความเห็นในประเด็นร่างพรบข้าวภายใต้คณะกรรมการวิสามัญกรรมการวิสามัญนะครับกรรมาธิการวิสามัญเบื้องต้นได้แก้ไขหลายประเด็นยกเว้นเรื่องพันธุ์ข้าวยังคงยึดตามหลักการเมล็ดพันธุ์คาดว่าจะได้ข้อสรุปก็เร็วนี้นะครับนี่คือตัวแปรต้นที่เกิดขึ้นมีการไปสอบถามและสัมภาษณ์เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องของเนี่ยองค์การข้าวเนี่ยว่ามันจริงไหมที่จะมีพรบข้าวเนี่ยเขาบอกเขาก็ชี้แจงนะบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะคุ้มครองนะคนที่ผลิตพันธุ์ข้าวใหม่ๆนะหมายความว่าชาวนาเนี่ยถ้าไปผลิตพันธุ์ข้าวใหม่ขึ้นมาเป็นของตัวเองเนี่ยเขาก็จะคุ้มครองนะแต่ถ้าคนเอาไปปลูกแล้วนะจะเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปปลูกเองอะได้แต่จะเอาไปขายไม่ได้ว่าง่ายจะไปขายไม่ได้ขายนี่มีความผิดนะครับนั่นคือสิ่งที่เขากำลังพยายามจะทำกันอยู่และพยายามเอาเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเป็นประเด็นโต้เถียงกันมากโอ้จับชาวนาเข้าคุกเอาเมล็ดพันธุ์ของตัวเองที่ทำขึ้นมานะจะเอาไปปลูกก็ไม่ได้นะความจริงก็คือว่าเอาปลูกได้แต่เอาขายไม่ได้แต่ที่ว่ามาเนี่ยมันทำเป็นเรื่องเป็นราวหรือยังยังนะครับผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือยังยังนะครับแล้วก็ล่าสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำยังไงฮะสรุปให้ตีตกพรบนี้ไปเลยตัดปัญหานะครับสรุปเรื่องพรบข้าวที่มีคนถามผมเยอะเลยว่าตกลงจะยังไงอะไรยังไงผมรอเวลารอเวลารอให้มันตกผลึกก่อนเพราะตอนนี้มันก็ซัดกันไปซัดกันมาไม่รู้ของไหนของจริงของปลอมที่ผ่านมานะก็รอให้มันจบก่อนโอเคเดี๋ยวมันซัดกันอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวนั่นน่ะจบขายลงตัวก่อนนะครับคือไอ้คนทำเนี่ยก็เจตนานะครับที่จะคุ้มครองพันธุ์ข้าวไม่ให้ชาวนาเนี่ยเอาข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวของคนอื่นเนี่ยไปขายต่อไม่งั้นคนผลิตพันธุ์ข้าวมันก็จะไม่ทำต่อไว้ง่ายคิดอย่างนั้นนะครับแต่รัฐบาลก็ออกนโยบายเลยจะเอาพันธุ์ข้าวมาให้กับชาวนาแต่ห้ามเอาไปขายเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลของลุงตู่สรุปนโยบายนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองดีหรือเสียหาเรื่องมาทำอะไรในช่วงเวลานี้นะครับไม่เป็นผลดีทั้งนั้นเลยแล้วที่สำคัญก็คือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมันปิดไปแล้วต้องเป็นรัฐบาลใหม่มาพูดกันในเวลานี้ก็มีเป้าหมายเพื่อจะโจมตีรัฐบาลรัฐบาลก็หวังจะเอาเงินกี่พันล้านว่าจะไปซื้อพันข้าวมาแจกเพื่อจะได้คะแนนเสียงแต่ห้ามไปขายต่อนะก็เลยออกหวังออกพรบนี้ขึ้นมาในอนาคตนะครับแต่มาทำช่วงระหว่างเลือกตั้งหาเรื่องไงมันเป็นนิกาติฟซัมเกมมันเป็นเกมลบก็มีแต่การถูกโจมตีไงไม่มีทางดีทั้งนั้นเลยนะลองเอาทฤษฎีสวอตไลน์สิทธิ์มาจับดิเราจะรู้ว่านะมันเกิดอะไรขึ้นนะอุปสรรคปัญหานะเรื่องโอกาสมันจะเห็นทันทีแล้วโอ้มันไม่สามารถจะทำได้แล้วมาทำในช่วงเวลานี้นี่ไม่เหมาะเป้าหมายในประเด็นนี้คืออะไรฮะสื่อที่นำเสนอก็เป็นสื่อของฝั่งเสื้อแดงเขาโจมตีอะไรโจมตีรัฐบาลเป็นสำคัญนะฮะพวกเราก็ดูสื่อก็ต้องเข้าใจอันนี้ต้องยกต้องอธิบายให้ทราบผมไม่ได้บอกไปเชียร์ฝั่งทหารหรือเชียร์ลุงตู่นะคนละเรื่องนะผมพูดตามความจริงนะฮะว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะฮะเรื่องของเครื่องบินไปซื้อก็ไม่ดีผมบอกไม่ดีซื้อไม่ได้นะที่สมคิดจะไปซื้อ200,000 ล้านผมก็ไม่เห็นด้วยแต่เคสกรณีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะในฝั่งของลุงตู่เขานะว่ามันไม่ได้ทำสภานิติบัญญัติแห่งชาติมันก็ปิดไปแล้วนะมันปิดตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะมันจะมาต่ออีกมันจะเปิดอีกมันต้องรัฐบาลหน้าและอย่างตอนนี้สนช.ก็ตีตกแล้วก็คือฟินิชที่สุดนะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสายกว้างตาพ
พื้นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลบรรพบุรุษมาเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางมันนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ